สวัสดีครับติดตามกรมชลึกกับผมวราวิชิมณีนะครับเมื่อวานนี้กรมชลึกคุยกับคุณสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคก้าวไกลไปแล้วนะครับมีข้อสังเกตโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่รัฐบาลจะมีแหล่งที่มาของเงินใหม่แล้วก็มีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์ใหม่ๆก็ตั้งข้อสังเกตโดยฝ่ายค้านไปแล้ววันนี้เรามาฟังในมุมของรัฐบาลบ้างนะว่าจุดประสงค์ที่ออกโครงการนี้มาแหล่งที่มาของเงินจะอธิบายอย่างไรหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่จะทำให้คุณผู้ชมไปใช้ได้อย่างถูกต้องจะเป็นยังไงนะครับคุยกับดร.ภาวภูมิโรจนสกุลครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีครับคุณภาวภูมิครับสวัสดีครับครั้งนี้ไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับไม่เปลี่ยนแล้วครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีกระทรวงการคลังจะชงเรื่องเข้าครม.ครับคิดว่าก็น่าจะภายในเดือนเมษายนนี้ก็หลังสงกรานต์ครับหลังพอเข้าครม.หมายถึงว่าไอ้แผนที่แถลงเมื่อวานจากคณะกรรมการชุดใหญ่ Digital Wallet เนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นเลยไม่เปลี่ยนอะไรแล้วไม่เปลี่ยนครับไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรละทีนี้หลังจากนั้นกระบวนการที่จะเดินหน้าต่อก็ตามแหล่งงบประมาณที่บอกทั้ง3แหล่งใช่ถูกต้องครับการพัฒนาแอปพลิเคชันกลไกในการตรวจสอบทุจริตก็เดินหน้าไปหลังจากที่ครม.มีมติออกมาใช่ครับเมื่อวานเราสรุปทุกอย่างแล้วก็เดินตามนั้นครับครับอ่ะทีนี้ผมจะไล่ถามไปเอาเรื่องแหล่งที่มาของเงินให้เคลียร์อีกครั้งนึงนะครับงบปี68ก่อนหน้านี้ก็ขยายเพดานขึ้นมาอีก150,000งบ67เดี๋ยวจะไปหาอีก 175,000 นะเอาเรื่องงบ67ก่อนครับในเมื่อกำลังจะประกาศจะใช้อยู่แล้วเนี่ย 175,000 ตอนนี้พอจะมีคำตอบหรือยังจะไปเอามาจากไหนฮะในส่วนของงบ67มีออปชันในหลักการที่เป็นไปได้นะครับอยู่3เรื่องนะครับ1คือเรื่องของตัวงบกลางในปี67นะครับ2คือเรื่องของการใช้งบประมาณที่ใช้ไม่หมดในปี67นะครับซึ่งก็ในปี67เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าตัวกรอบการใช้งบประมาณมีอยู่แค่5เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราคาดการได้ว่าตัวเม็ดเงินต่างๆตัวโครงการต่างๆเนี่ยก็จะมีที่ไม่สามารถใช้ได้ทันนะครับจำนวนหนึ่งซึ่งเยอะเหมือนกันนะครับนั่นคือออปชันที่2ออปชันที่3นั่นคือเรื่องของงบกลางปีนะครับในเรื่องของที่มันมีช่องว่าง fiscal space ในเรื่องของการขาดดุลงบประมาณที่ยังมีพื้นที่อยู่เพราะฉะนั้น3ออปชันในหลักการนะครับยังไม่ได้บอกว่าจะใช้ออปชันไหนเพราะว่าเราต้องดูที่ออปชัน2ว่าไอ้ส่วนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยใช้ไม่หมดขนาดไหนแล้วมีความจำเป็นที่ต้องใช้ออปชันอื่นอย่างไรหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ3ออปชันเนี่ยก็จะรวมมาเป็น 175,000 ล้านบาทครับยังไม่สามารถบอกได้ว่าส่วนไหนใช้เอามาเท่าไหร่ใช่เพราะเราต้องดูส่วนที่2ก่อนว่าที่ใช้ไม่ทันเท่าไหร่เอาที่มีอยู่ก่อนใช่แล้วดูว่าไม่หมดใช่แล้วต้องไปทำส่วนอื่นขนาดไหนครับไอ้การที่บอกว่างบที่อาจจะใช้ไม่ทันอาจจะเหลือเนี่ยมันคือลักษณะเดียวกันกับเหมือนกับคืนงบมาที่เหมือนกับตอนโควิดไหมครับในกรณีเดียวกันไหมว่าจะไปตัดจากหน่วยนั้นหน่วยนี้ไอ้ตรงไหนไม่ได้ใช้เพื่อความจำเป็นฉุกเฉินเอามาช่วยเรื่องโควิดก่อนจริงๆมันสามารถโอนไปในส่วนที่มีความต้องการได้นะครับแล้วโอนไปในส่วนที่สามารถใช้ทันได้แล้วก็สามารถผูกพันไปได้นะครับมันต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยไหมเพราะว่าบางทีมันก็เป็นงบของกระทรวงนั้นกระทรวงนี้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้บางทีมันไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเหลือหรอกก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าคุยต่อรองเขาอะจริงๆ ตรงนี้ยังไม่จำเป็นเบรกไว้ก่อนได้ไหมเพื่อจะคืนมาทำโครงการจริงๆมองในภาพรวมมากกว่าว่าในของตัวงบประมาณในแต่ละกระทรวงเนี่ยมีตรงไหนที่ยังเป็นช่องว่างตรงไหนที่ยังเป็นส่วนที่ใช้ไม่หมดอยู่นะครับก็มีการพูดคุยกันก็ต้องมีการจัดสรรกันนะครับคงไม่ถึงจะไปบีบรัดอะไรว่าให้ต้องคืนมาเพื่อทำโครงการนี้โดยเฉพาะแบบนั้นไม่ครับก็อยู่ที่การคุยกันไม่ครับไม่ครับครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปดูว่าอาจจะเชิญงบกลางมาใช้ไหมหรืออาจจะมันยังมีแก๊ปที่จะกู้ขาดดุลได้อีกมันของเท่าไหร่ครับของปี67ที่กู้ได้อีกถ้าสมมุติตัวตามหลักที่ต้องคำนวณ นะฮะก็ได้อีกประมาณแสนกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นแต่อาจจะไม่เต็มเพดานก็ได้ถ้าหากว่ามันเหลือใช่เราดูออปชัน2ก่อนออปชันในการที่ใช้งบไม่หมดก่อนนะครับแล้วก็ไปดูว่าใน3ออปชันเนี่ยผมพูดในเชิงหลักการว่ามันมี3ออปชันที่สามารถใช้ได้โดยไทม์ไลน์แล้วมันพอจะรู้คำตอบนี้สักเดือนไหนครับไม่นานครับไม่นานเวลามีจำกัดเหมือนกันในการที่จะพิจารณาในการที่จะดูว่าตรงส่วนไหนไม่ทันนะครับเพราะมันมีกระบวนการถ้าสมมติจะใช้ออปชัน1หรือออปชัน3อะไรต่างๆก็จะมีกระบวนการครับเพราะว่ามันอาจจะต้องออกกฎหมายด้วยถูกไหมครับเพื่อจะทำงบกลางปีของปี67นี่คือส่วนที่1นะส่วนของงบ68ก็จากที่สำนักงบประมาณแล้วก็เข้าครม.เมื่อวันอังคารใช่ไหมครับขยายกรอบขึ้นมาอีก152,700 ล้านเนี่ยมันก็มีคำถามว่าเอาละจริงอยู่มันไปใช้งบประมาณปกติก็จริงเนี่ยแต่มันก็เป็นการกู้อยู่ดีครับคุณภาวภูมิอธิบายเรื่องนี้ยังไงก็เราต้องมองว่ามันเป็นกระบวนการการทำงบประมาณที่อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังนะครับสิ่งที่เราทำทั้งสามก้อนเนี่ยอยู่ใน1กฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
นะครับ2อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังโดยเคร่งครัดผมเรียนอย่างนี้ครับในประเทศไทยเนี่ยเรามีการเซตกรอบนโยบายทางการกรอบวินัยการเงินการคลังที่ค่อนข้างเข้มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในกรอบเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำไม่ได้สร้างความเสี่ยงในเชิงของกฎหมายและไม่สร้างความเสี่ยงในเชิงของวินัยการเงินการคลังครับมันมีการคำนวณกันใช่ไหมว่าถ้ารวมงบ67สมมุติว่ากู้ขาดดุลเต็มเพดานอย่างที่บอกครับแล้วก็งบ68เกือบจะเต็มเพดานเหมือนกันเนี่ยหนี้สาธารณะมันจะขึ้นเป็นเกือบ 67% ใช่ไหมครับใกล้เคียงกับตัวเลข70เนี่ยในแง่ของความเสถียรภาพทางการคลังมันเป็นยังไงถ้าขึ้นมาถึง67ครับอันนี้ผมพูดในหลายเวทีละในเรื่องของการมองหนี้สาธารณะนะครับหนี้สาธารณะคือสัดส่วนหนี้สาธารณะหารด้วย GDP เราไม่ควรจะไปมองตัวหนี้สาธารณะโดดๆว่ามันใหญ่ขึ้นขนาดไหนตราบใดก็ตามที่เราสามารถเอาหนี้สาธารณะนั้นมาทำให้ GDP นั้นใหญ่และโตกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเศษส่วนอันนี้ก็จะมีค่าน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูหนี้สาธารณะดูแค่ว่าเราสามารถเอาหนี้สาธารณะมาปั่น GDP ให้โตได้ไหมนะครับถ้าสมมติโตได้นั่นก็ตัวหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคืออยู่ในกรอบอยู่ต่ำกว่า70ซึ่งถือว่าต่ำครับถ้าสมมติเทียบกับเพียร์ของเรานะครับแล้วก็ตัวการมองหนี้สาธารณะห้ามมองที่ตัวabsolute value ต้องมองที่ตัว relative value ครับถ้ากู้มาเป็นหนี้ก็จริงแต่มันสามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ใช่ถูกต้องดูผลจากการที่กู้มาได้แล้วมันต่อยอดไปถึงไหนถูกต้องฉะนั้นมองแค่ตัวเลขเพียวๆโอ้โห67แล้วใกล้จะเพดาน70แล้วเนี่ยมันไม่พอเป็นการมองที่สั้นมากโอเคอ่ะนี่2ส่วนนะครับงบ67 175,000 งบ68 152,700 ครับอีกหนึ่งส่วนนี่ก็ถูกวิจารณ์มากมาตรา28พรบวินัยการเงินการคลังจะไปยืมเงินของธกส. 172,300 ล้านครับคิดเป็นคนที่จะได้รับเงินส่วนนี้ประมาณสัก17ล้านคนก็คือเป็นส่วนที่ธกส. รับผิดชอบเลยใช่มันเกี่ยวอะไรกันดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อเกษตรกรผิดวัตถุประสงค์กับการก่อตั้งธกส. หรือเปล่าครับก่อนอื่นเลยก็จะพูด2เรื่องเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของความเป็นไปได้ของธกส.นะครับเรื่องของกฎหมายก็ได้รับการยืนยันจากทางกระทรวงการคลังนะครับว่าตัวการใช้มาตรา28ในโครงการลักษณะนี้เข้าตามวัตถุประสงค์ในการที่เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรนะครับอันที่2เรื่องของสภาวะการของธกส.ว่าสามารถทำในสิ่งนี้ได้ไหมนะครับมีคนตั้งคำถามกันเยอะนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับตัวสภาพคล่องส่วนเกินของธกส.ณวันนี้ใหญ่กว่าตัวโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในส่วนของธกส.แล้วนั่นหมายถึงว่าวันนี้ธกส.เมื่อวานเนี่ยธกส.ยังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรไม่ได้มีการระดมเงินทุนไม่ได้มีการอะไรตัวสภาพคล่องที่เขาเหลือกองอยู่เนี่ยมันยังใหญ่กว่าตัวโครงการที่ดิจิทัลวอลเล็ตในส่วนที่เขาจะรับผิดชอบแล้ว cover 107นี้อยู่แล้วสภาพคล่องของเกินไปแล้วครับสภาพคล่องส่วนเกินนะปัจจุบันนะคำว่าส่วนเกินด้วยนะมันก็เกินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเหลือเวลาอีก6เดือนในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่เราเป็นห่วงเขามีแผนจะทำอะไรหรือเปล่า 170,000 กว่าล้านเนี่ยมันเป็นส่วนเกินที่ถ้าสมมุติว่าไปดึงมาใช้มันอาจจะทำให้เขาไม่สามารถไปทำโครงการอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่มันแบบตรงจุดได้ถ้าจะมาเทียบกับการแจกเป็นดิจิทัลวอลเล็ตโอเคตัวสภาพคล่องมันมีทั้งเข้าทั้งออกนะฮะออกไปใช้ในโครงการอื่นๆบ้างแต่ก็มีเข้ามาบ้างเติมเข้ามาบ้างเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะเหมือนเฟรนด์โฟลว์นะครับเพราะฉะนั้นมันมีการเติมเข้ามามีการออกไปนะครับก็มีเวลาในการบริหารจัดการค่อนข้างเยอะและในปัจจุบันก็อยู่ในสภาวะที่มีสภาพคล่องส่วนเกินค่อนข้างเยอะครับคิดว่าตีความตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นมาตรา28หรือกฎหมายของธกส.เองเนี่ยทีมกฎหมายของกระทรวงการคลังบอกว่ามันเข้าเกณฑ์ครับยืนยันโดยกระทรวงเอามาใช้ได้จะต้องถามกฤษฎีกาอีกสักรอบเหมือนกับตอนที่ถามออมสินเรื่องออมสินไหมครับคือตอนถามออมสินเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันก็มีความที่มองได้สองมุมเหมือนกันนะครับแต่ของธกส.เนี่ยมีความชัดเจนนะครับอยู่ในวัตถุประสงค์ของธกส.นะครับแล้วก็คล้ายคลึงกับโครงการที่เคยทำมาในอดีตเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าไม่ต้องไปถามไม่ต้องกฤษฎีกาให้มันเสียเวลาอีกในการทำเรื่องเข้าครม.เนี่ยกฤษฎีกามีหน้าที่ให้ความเห็นอยู่แล้วนะครับถ้าเขาจะท้วงติงเขาก็มีสัดส่วนอยู่ในคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยใช่ถูกต้องใช่ไหมถ้าเลขานั่งอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ในคณะกรรมการใช่ครับและสเต็ปที่สองเวลาก่อนจะเข้าครม.ครับต้องมีความเห็นของกฤษฎีกาคัดกรองอยู่แล้วใช่ครับเท่าที่รับฟังเสียงสะท้อนจากทางกฤษฎีกาผมคิดว่าไม่มีปัญหาไม่น่าจะมีใครมีปัญหาครับเพราะว่าดูตามตัวบทกฎหมายดูตามสิ่งที่ทำและสิ่งที่เคยทำมาในอดีตค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยไอ้คำว่าไม่มีปัญหาเนี่ยผมพยายามจินตนาการภาพเวลาในห้องประชุมนะท่านนายกนั่งหัวโต๊ะใช่ไหมครับมี
คุณภูมิธรรมมีท่านเลขาธิการนายกหมอมิ่งนะสมมุติว่าพี่ผู้ใหญ่ผู้นำประเทศต้องการแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถามความเห็นเขาก็ได้ฉะนั้นการที่เขาไม่ท้วงติงอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาเห็นด้วยก็ได้แต่ถ้าคุณส่งไปถามตรงๆตามขั้นตอนที่จะต้องใช้เวลาส่งเข้าคณะนู้นคณะนี้ของกฤษฎีกาเนี่ยเขาถึงจะตอบมาเป็นทางการแต่เขาก็อาจจะไม่ได้แสดงความเห็นอะไรที่จะเป็นการคัดค้านนโยบายในทางการเมืองของรัฐบาลหรือเปล่าผมตอบอย่างนี้ครับในบรรยากาศในที่ประชุมในตัวคณะกรรมการเนี่ยท่านนายกเปิดกว้างมากในการให้แสดงความคิดเห็นถามจนสิ้นกระแสความว่ามีใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมผมว่ามันเป็นคณะกรรมการที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรสมัยใหม่นะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่เหมือนคณะกรรมการสมัยเก่าที่นั่งเงียบเนี่ยที่นั่งเงียบอะไรต่างๆอันนี้ทุกคนโต๊ะว่ายังไงก็ทุกตามนั้นไม่เลยใช่ใช่อันนี้ทุกคนแสดงความคิดเห็นใครมีความคิดเห็นยังไงใครจะชี้แนะยังไงใครจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมนั้นมีการพูดคุยกันตลอดเวลาทั้งในตัวคณะกรรมการและตัวอนุกรรมการนะครับพอเป็นประเด็นเรื่องใช้เงินของธ.ก.ส.ไม่มีใครท้วงติงในแง่ของข้อกฎหมายว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้เท่าที่จำได้ในที่ประชุมไม่มีนะก็เพราะกระทรวงการคลังได้มีการยืนยันว่าทางฝั่งข้าราชการมีทางยืนยันมาว่าไม่มีไม่ขัดต่อตัวบทกฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ธ.ก.ส.นะครับจุดเริ่มการพูดในที่ประชุมจุดเริ่มต้นพอจะบอกได้ไหมเจ้าของไอเดียคนแรกเลยที่บอกว่าจะใช้มาตรา28ครับยืมเงินของธ.ก.ส.ด้วยเนี่ยมาจากใครผมก็คิดร่วมกันครับคือตอนแรกเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นพรบเงินกู้ครับนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมีความจริงๆมันยังมีความจำเป็นอยู่นะในเรื่องของความเร่งด่วนความเร่งด่วนในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจพรบเงินกู้เป็นอะไรที่เร็วกว่าตัวงบประมาณในการที่จะออกมาช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีเสียงคัดค้านค่อนข้างเยอะในทั้งมิติของความถูกต้องตามกฎหมายความจำเป็นอะไรต่างๆมีการถกเถียงกันมากมายนะครับรัฐบาลจึงใช้ช่องทางที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วก็มีความเห็นร่วมกันแล้วก็สบายใจร่วมกันนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับในทั้ง3ก้อนถูกต้องตามกฎหมายทุกข้อครับและอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังโดยเคร่งครัดเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกฝ่ายสบายใจก็เลยกลับมาใช้ช่องทางนี้คือดูแล้วมันเป็นช่องทางที่ในที่ประชุมพอจะรับได้มากที่สุดนั่นแหละก็ควรจะรับได้ครับเพราะว่ามันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังมันอาจจะช้าไปบ้างแต่อย่างน้อยความเสี่ยงมันน้อยกว่าการออกเป็นพรบเงินกู้ทั้งก้อน 500,000 ล้านถูกไหมครับการที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติไม่มาประชุม2ครั้งหลังส่งเป็นตัวแทนเข้ามาเนี่ยตกลงตัวแทนของท่านผู้ว่าแบงค์ชาติมีความเห็นในที่ประชุมยังไงพอจะบอกได้ไหมบอกได้ครับตัวแทนของผู้ว่าแบงค์ชาติมีความเห็นไม่ตรงกันใน1ประเด็นนะครับนั่นคือเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายของคนนะผู้ว่าท่านรองผู้ว่าแบงค์ชาติมีความเห็นว่าในฐานะของตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีความเห็นว่าควรจะแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางเท่านั้น10กว่าล้านคนเท่านั้นนะก็คือเงินเท่าไหร่ก็100,000กว่าล้านไม่ถึง200,000ล้านแล้วก็หัวละ 10,000 เหมือนกันใช่ไม่ได้ว่าให้เพิ่มทบเข้าไปด้วยไม่แต่ให้เฉพาะคนจนให้เฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางเท่านั้นนะครับซึ่งมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลนะครับรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระตุ้นเศรษฐกิจในดิจิทัลวอลเล็ตเราต้องการเม็ดเงินที่ใหญ่พอที่ลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อชักจูงให้เกิดนอกเหนือจากการบริโภคให้เกิดชักจูงการลงทุนเกิดขึ้นในประเทศและชักจูงการจ้างงานอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นในประเทศเพราะฉะนั้นเรามองใหญ่กว่ามองใหญ่กว่าการเยียวยานี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมันเป็นโจทย์คนละโจทย์ครับมันโจทย์คนละโจทย์กลุ่มเป้าหมายมันเลยกลายเป็นคนละกลุ่มนะครับก็อันนี้ที่เป็นสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเห็นต่างซึ่งก็บันทึกไว้ในที่ประชุมบันทึกไว้ในที่ประชุมครับส่วนเรื่องที่มาของแหล่งเงินตัวแทนของท่านผู้ว่าแบงก์ชาติไม่ได้มีข้อสังเกตอะไรว่ามันจะขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของธ.ก.ส.ไหมหรืองบ67งบ68ที่จะไปดึงมาเท่าที่ผมจำได้ในที่ประชุมก็ไม่ได้มีการขัดแย้งในเรื่องของตัวแหล่งที่มาของเงินนะครับเพราะถ้าตัวแหล่งที่มาของเงินเนี่ยกฎหมายส่วนใหญ่ถือโดยกระทรวงการคลังนะฮะคือคนถือกฎหมายก็จะเป็นคนที่จะบอกว่ามันอยู่ในเขตขอบเขตของกฎหมายคล้ายๆกับว่ามันไม่เหมือนของพรบเงินตราที่แบงค์ชาติจะเป็นคนกำกับดูแลแล้วเขาก็จะพูดถึงว่าเขาจะย้ำในจุดที่อยู่ในกรอบของเขาที่เขาต้องดูแลนั่นคือณวันแรกที่เริ่มโครงการเนี่ยจะต้องมีเงินมากองไว้500,000ล้านเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามพรบเงินตราซึ่งเขาถือ
ซึ่งเขาถือกฎหมายฉบับนี้อยู่เพราะฉะนั้นเขาจึงให้ความจำเป็นจะเอาเงินมาแจกลอยๆไม่มีเงินมาแบ็กอัพไม่ได้อย่างนี้แบงก์ชาติเป็นคนกำกับดูแลเรื่องนี้แต่พอเรื่องที่จะตีความเรื่องอำนาจของรัฐวิสาหกิจอย่างธ.ก.ส.ก็อาจจะเป็นไปได้ในมุมมองที่ว่าแบงก์ชาติไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการถือกฎหมายครับก็ให้ก็อาจจะสมควรความเห็นตรงนี้เอาไว้แต่ในแง่ของจำนวนที่จะแจกเนี่ยแบงก์ชาติคิดว่าควรจะสเกลเล็กกว่านี้เอาเฉพาะคนที่เดือดร้อนจริงๆถูกต้องแล้วก็อยากจะเรียนว่าอันนี้ไม่ใช่เจตจำนงเดิมของรัฐบาลนะครับรัฐบาลต้องการแจกทุกคนนะครับเราเห็นความจำเป็นของการกระตุ้นเศรษฐกิจเม็ดใหญ่ลงไปทุกคนให้เกิดโฟลว์ในระบบเศรษฐกิจแต่ทีนี้เมื่อมีเสียงคัดค้านแบงก์ชาติต้องการจะตัดลึกมากเราถอยคนละก้าวนะครับเราก็เลยตัดทางคนรวยออกไป6ล้านประมาณ6ล้าน56เหลือ50ล้านใช่ครับเดี๋ยวก่อนที่เบรก2จะคุยเรื่องรายละเอียดการใช้นะเอาเรื่องนี้ให้จบพอรัฐบาลจะเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตช่วงบ่ายคณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ 2.5 ครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับที่คนในรัฐบาลพยายามจะบอกตลอดว่าฝ่ายนึงเหยียบคันเร่งอีกฝ่ายนึงเหยียบเบรกเคสนี้นี่มันเชื่อมโยงอะไรกันไหมครับบางคนวิเคราะห์ขนาดนี้คุณเผ่าภูมิว่าไม่แน่เหมือนกันเราก็ไม่รู้ใจท่านหรอกนะกนง.อาจจะดูตอนเช้าว่ารัฐบาลเอาแน่ใช่มั้ยดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะได้ประเมินดอกเบี้ยถูกเพราะมันอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องอัตราเงินเฟ้ออะไรแบบนี้ก็ยังคงไปที่ 2.5 เหมือนเดิมโอเคนโยบายกับนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังมันเป็น2ขาที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กันนโยบายการเงินมีผลใหญ่นะครับไม่ได้เล็กอย่างที่ทุกคนเข้าใจมันมีผลใหญ่เพราะฉะนั้นมันควรจะเดินไปด้วยกันเราควรจะมาประเมินร่วมกันว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันมีเศรษฐกิจเป็นลักษณะไหนมีปัญหาหรือไม่ถ้ามีปัญหาเราก็ควรจะเหยียบคันเร่งพร้อมกันแต่ถ้ามันร้อนแรงเกินไปหรือมันมีลักษณะของฟองสบู่อะไรต่างก็ถอนคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกพร้อมๆกันนะนี่คือกลไกของนโยบายทางการเงินและนโยบายทางการคลังน้อยมากที่เขาจะใช้นโยบายทางการคลังเหยียบคันเร่งเต็มที่อย่างที่เรากำลังจะทำแต่นโยบายทางการเงินกลับมองว่าเศรษฐกิจไทยยังโอเคไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำอะไรหรอกสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่ไปด้วยกันไม่พึงประสงค์มันจะส่งผลลดประสิทธิภาพของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยไหมลดประสิทธิภาพของเศรษฐกิจของประเทศโอเคมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะโครงการขาหนึ่งก็ต้องเหยียบแรงขึ้นก็ต้องใช้กำลังเยอะขึ้นอะไรต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะที่มีอีกขาหนึ่งในการที่ชะลออยู่นะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจมาตรา28อีกนิดเดียวคือผมไล่ดูแล้วเนี่ยก็มันไม่ได้มีช่องทางในแง่ของการจะไปตรวจสอบคือตรวจสอบว่าถูกกฎหมายหรือไม่นอกจากเป็นอำนาจของรัฐบาลของกระทรวงการคลังที่จะตีความ คือมันไม่เหมือนกับทำพรบกู้เงิน1ผ่านสภาสสก็ต้องตรวจสอบถูกไหมครับครับตอนจะออกเป็นพรบอาจจะมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญดูซิว่าพรบฉบับนี้มันขัดต่อกฎหมายที่มีอยู่แล้วขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแต่พอมาใช้ช่องทางมาตรา28ธ.ก.ส.เนี่ยมันเหมือนกับลดกระบวนการที่ใครจะพูดง่ายๆใครจะมาสกัดกั้นได้ในทางกฎหมาย อันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลด้วยหรือเปล่าที่รัฐบาลเลือกจะใช้แหล่งเงินจากตรงนี้ไม่ใช่เลยครับเหตุผลที่เลือกแหล่งเงินนี้ก็คือแหล่งเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง มี2อันที่คุ้มหัวคุ้มกรอบของเราอยู่นะครับนั่นคือเรื่องของกฎหมายและในเรื่องของวินัยการเงินการคลังนะครับมาตรา28อย่างที่ได้เรียนถูกต้องตามหลักวัตถุประสงค์และอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งคือกรอบ 32% ของงบประมาณรายจ่ายนะครับปัจจุบันอยู่ใกล้ 32% จริงแต่เมื่องบประมาณปี67มีผลบังคับใช้กรอบตรงนี้ก็จะขยายไปสัดส่วนตรงนี้ก็จะตกลงนะครับเหลือ30ต้นๆ30จุดกว่าๆนะครับแล้วเมื่องบประมาณปี68มีผลบังคับใช้กรอบตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นอีกนะครับก็มีการประเมินครับถ้าสมมุติใช้ตัวมาตรา28ในช่วงของงบตัวนี้ด้วยเนี่ยรวมเข้าไปแล้วเนี่ยในช่วงของต้นปีงบประมาณ68หลังจากรวมตัวนี้นะก็ตัวมาตรา28ก็ยังไม่เกิน30เราควรจะดูที่กรอบว่ามันไม่เกินหรือเราควรจะดูที่ตัวเลขรวมว่ามันก็ล้านกว่าแล้วนะดูที่กรอบครับดูที่ตัวเลขรวมเป็นความเข้าใจที่ผิดดูตัวเลขรวมเหมือนดู absolute value อย่างที่ผมได้เรียนอันนี้มันเป็น relative เมื่อเศรษฐกิจใหญ่ขึ้นความสามารถในการชำระหนี้ใหญ่ขึ้นความจำเป็นของการที่ต้องมีมาตรา28ก็ใหญ่ขึ้นมันก็จะใหญ่โตตามสภาวะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราดูก้อน2ก้อนต้องดูไปด้วยกันครับดูเศษส่วนเหมือนชีวิตประจำวันสมมติเรารายได้น้อยมากแต่เราหนี้ล้านนึงมันดูเยอะมากใช่แต่ถ้าเรารายได้สูง
ถูกต้องสามารถที่จะบริหารจัดการหนี้1ล้านนี้ได้ถูกต้องมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาถูกต้องรัฐบาลก็เหมือนกันก็ดูขนาดของเศรษฐกิจถูกต้องเทียบกับสัดส่วนของหนี้เทียบกับความสามารถในการชำระคืนถูกไหมไม่ได้ดูแค่ตัวหนี้ที่มันยังเหลืออยู่อย่างเดียวถูกต้องเป็นพื้นฐานเลยครับในการดูคนมีรายได้น้อยก็จะรับภาระหนี้ได้จำกัดคนมีรายได้มากเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตก็จะมีหนี้มากกว่าแล้วเราสามารถบอกได้ไหมว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตเนี่ยโหหนี้คุณเยอะกว่าคนที่มีรายได้น้อยเทียบไม่ได้พูดไม่ได้ถ้าเศรษฐกิจโตรายได้กับเก็บกลับเข้ามาได้เยอะเนี่ยสามารถจะรับผิดชอบตรงนี้ได้มันก็ไม่ได้มีปัญหาถูกต้องเป็นหลักการพื้นฐานเลยครับผมเลยตั้งคำถามกับคนที่มองเรื่องของตัวมาตรา28ด้วยตัวเลขข้างบนอย่างเดียวว่ามัน1ล้านล้านมันอะไรต่ออะไรรวมถึงหนี้สาธารณะด้วยไงใช่ไหมครับทั้ง2อันมองวิธีคิดเดียวกันใช่มองแบบนั้นไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนี่คงจะเคลียร์แล้วที่มาของแหล่งเงิน3แหล่งนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อวิธีการเงื่อนไขหลักเกณฑ์การใช้รัฐบาลคาดหวังอะไรทำไมจะต้องไปแลกเงินสดได้หลังจากที่ไพ่ผ่านรอบที่2ไปก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณภาคภูมิกันต่อครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับเมื่อสักครู่คุยกับคุณเผ่าภูมิไปแล้วถึงที่มาที่ไปของแหล่งเงินทีนี้มาคุยเรื่องเงื่อนไขในการใช้บ้างทำไมต้องใช้ผ่าน2รอบไปก่อนถึงจะไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับและทำไมกำหนดเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กแต่ก็อาจจะไม่ได้ห้ามร้านค้าที่อยู่ในปั๊มน้ำมันซึ่งก็อาจจะหมายถึงร้านขายสะดวกซื้อที่อาจจะอยู่ในเชนใหญ่มีสาขามากมายมันจะไปเข้าทางของกลุ่มทุนใหญ่หรือเปล่านะคุณภาคภูมิเอางี้ก่อนทำไมจะต้องแลกเงินสดได้หลังจากผ่านรอบที่2วัตถุประสงค์คืออะไรครับโอเควัตถุประสงค์มีอยู่2อันครับ1คือเรื่องของการโปร่งใสนะครับเรื่องของการลดเรื่องของการซื้อรถต่างๆนะครับซื้อรถนี่หมายว่าเอา10,000นึงไปแลก 8,000 อะไรต่างๆอะไรประมาณนั้นก็จะเบาบางลงเนื่องจากมีการกระบวนการว่าแลกเสร็จต้องเอาไปใช้ต่อด้วยนะอะไรต่างๆนะครับแล้วประเด็นที่2เรื่องของคำตอบทางด้านเศรษฐกิจนะครับเราต้องการให้เงินเนี่ยลงไปหมุนให้เยอะรอบที่สุดเราไม่ต้องการให้ผมให้เงินคุณวราวิทย์แล้วคุณวราวิทย์เอาไปขึ้นเงินเลยหรือเอาไปซื้อรอบเดียวแล้วขึ้นเงินเลยอย่างนี้เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้มีการหมุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราเลยออกแบบขึ้นมาเป็น2รอบนะครับผมชี้แจงอย่างนี้ครับในรอบแรกประชาชนนายกอไก่เอาไปซื้อหมูปิ้งนะครับก็ร้านหมูปิ้งก็จะสามารถรับเงินได้นะครับแล้วก็ในสเต็ปที่2ร้านหมูปิ้งก็ต้องเอาไปซื้อกับร้านค้าที่ทั้งอยู่ในระบบภาษีและไม่อยู่ในระบบภาษีได้หมดนะครับแต่คนที่จะขึ้นเงินได้ต้องเป็นคนที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นขั้นตอนแรกคำว่าซื้อรถเนี่ยทำไมการห้ามแลกเงินสดในรอบแรกถึงจะมาป้องกันการซื้อรถได้ถ้าสมมตินะสมมติร้านค้าเขาก็อาจจะเก็บเป็นดิจิตอลเอาไว้ก่อนเพื่อเอาไปใช้แต่เขาได้หมื่นหนึ่งเขายอมเอาเงินสดที่เขามีเนี่ยให้คนที่มาใช้กับเขา 8,000 สมมุติอ่ะโอเคแต่เขามีกำไรแล้ว 20,000 เอ้ยเขามีกำไรแล้ว 2,000 และเอาไปใช้ต่อเป็นดิจิตอลได้เหมือนกันการที่มันเป็นร้านค้าต่อร้านค้าและมีจำนวนทอดมากขึ้นเนี่ยและด้วยระบบเทคโนโลยีที่ใช้เป็นระบบบล็อกเชนเนี่ยเราสามารถตรวจสอบทรานแซคชั่นได้ก่อนที่มันจะมีการเอามาแคชเอาท์เลยนะครับแล้วมีการเปรียบเทียบกับสต็อกเปรียบเทียบกับตัวลักษณะร้านค้าได้นะครับการที่เป็นหลายๆต่อเนี่ยเราจะเห็นว่าร้านค้าเล็กๆเนี่ยทำไมมันมียอดขายเข้ามาเยอะอะไรต่างๆเหล่านี้มันทำให้เกิดช่องทางในการตรวจสอบอะไรต่างๆได้มากขึ้นครับมันถึงจะคือมันเห็นเลยถ้าสมมติว่าโอ้โหคุณอยู่ดีๆมีเงินไหลเข้ามาเป็นเงินดิจิตอลเยอะๆเนี่ยมันสามารถไปตรวจสอบได้เอาแล้วคือในโลกความเป็นจริงมันก็อาจจะมีเล็ดลอดอันนี้ก็คงต้องรอดูกันแน่นอนแน่นอนแต่ถ้ามันผิดปกติใหญ่ถึงขั้นเป็นขบวนการเป็นแบบตั้งใจเลยว่ามารับแลกเป็นเงินสดออกไปแบบนี้โดยเทคโนโลยีมันตามได้ถูกต้องแล้วเรียนอีกอย่างหนึ่งว่าเรามีความพยายามทำให้มันมีการใช้จ่ายที่กว้างใกล้เคียงเงินสดมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาไปแลกเนี่ยก็ต้องคิดดีๆระหว่างเงิน 10,000 บาททำไมอยู่ๆคุณไปลดค่าของมันให้มันเหลือ 8,000 บาททั้งที่คุณก็ใช้ได้เทียบเท่าเงินสดอยู่ดีครับเมื่อวานนี้มีคำถามหนึ่งที่พอตอบเสร็จแล้วคนก็ยังมาวิจารณ์ต่อมากนะจากผู้สื่อข่าวที่ถามว่าคือถามให้เข้าใจง่ายๆเลยแมคโครกับเซเว่นเนี่ยอันนี้เขายกตัวอย่างอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่2แต่ว่าเราก็เข้าใจได้ว่าแมคโครกับเซเว่นก็อาจจะอยู่ใกล้ชิดวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยใช่ไหมครับท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยวต้องไฟนอลกันอีกทีตกลงไฟนอลแล้วหรือยังไม่ไฟนอลเอายังไงให้เคลียร์อีกทีว่าคำว่าร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กเนี่ยหมายถึงใครได้บ้างร้านค้าทั้งหมดที่อยู่ประเทศหักลบด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หักลบด้วยห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่หักลบด้วยตัวซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในห้างที่เหลือได้หมดถ้าพูดตรงไปตรงมาเซเว่นเป็นร้านสะดวกซื้อเป็นร้านสะดวกซื้อครับเพราะฉะนั้นได้Family Mart
เป็นร้านสะดวกซื้อครับบิ๊กซีอันเล็กอ่ะบิ๊กซีผมไม่แน่ใจเขาเรียกภาษาอะไรบิ๊กซีที่อาจจะอยู่ตามตอกซอกซอยไม่ใช่บิ๊กซีที่เป็นห้างใหญ่ก็ถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมเราถึงตอนแรกเราอยู่ในกระบวนการคิดเหมือนกันนะครับเอาตอนแรกก่อนว่าทำไมตัดห้างใหญ่ๆเหล่านี้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เงินเอาไปใช้เนี่ยให้คุณวราวิทย์ไปเดินเข้าห้างเลยซึ่งห้างเนี่ยมันจะมีข้อลักษณะอันนึงคือมันมีสินค้าที่มี import content สูงเช่นอิเล็กทรอนิกส์เส้นอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ได้ใช้แรงงานอะไรในประเทศเพราะฉะนั้นไม่เกิดผลต่อเศรษฐกิจเยอะอันนั้นคือประการที่1ประการที่2คือเงินก็ไหลเข้าอาจจะเป็นเราอาจจะเรียกได้ว่ากลุ่มทุนอะไรต่างๆซึ่งก็อาจจะไม่เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราเลยตัด4อันหลักใหญ่ๆออกคุยกันต่อว่าแล้วทำไมร้านสะดวกซื้อไม่ตัดก็เป็นของกลุ่มทุนใหญ่เหมือนกันนะร้านสะดวกซื้อต้องมองแยกมันมีทั้งของที่มันเป็นเชนขนาดใหญ่และเป็นร้านโชห่วยขนาดเล็กถ้าตัดทีต้องตัดหมดแล้วก็จะไม่เหลืออะไรให้ใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์ระหว่างการที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจขนาดหนึ่งกับความสะดวกสบายของประชาชนลองคิดภาพถ้าประชาชนโดนบีบอยู่ในอำเภอแล้วด้วยแล้วโดนตัดร้านสะดวกซื้อออกหมดแล้วด้วยมันแทบจะไม่เหลืออะไรให้ซื้อในเงินหมื่นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์ครับระหว่างความสะดวกสบายกับผลทางเศรษฐกิจซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ลงตัวที่สุดนะครับข้อสังเกตหนึ่งที่เมื่อวานผมคุยกับคุณสิริกัญญาก็คือกังวลว่าบรรดาร้านค้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับกลุ่มทุนใหญ่เนี่ยคือพอหนึ่งเขาแลกเงินสดเลยทันทีไม่ได้แล้วก็กระบวนการเทคโนโลยีมันจะชัวร์หรือยังก็ไม่รู้เนี่ยนะมันอาจจะทำให้ร้านค้ารายย่อยจริงๆที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบของการแลกเงินตรงนี้ได้มันก็เลยจะทำให้เงินไหลเข้าไปร้านสะดวกซื้อจะบิ๊กซีมินิเมื่อกี้ผมนึกชื่อออกแล้วแล้วก็อาจจะเซเว่นแฟมิลี่มาร์ทแบบนี้มากกว่าทีนี้การหมุนทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลตั้งความหวังไว้มันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้ามองต่างครับเนื่องจากตัวเม็ดเงินมันเยอะแล้วลงไปในระยะเวลาสั้นถ้าคุณวราวิทย์เป็นร้านโชห่วยขนาดเล็กถามว่าคุณวราวิทย์จะลงทะเบียนไหมจะเข้าร่วมไหมจะรับเงินจำนวนจะไปตัดโอกาสตัวเองทำไมในแง่ของการที่จะมารับเงินตรงนี้คนเดินผ่านร้านคนนึงก็มีเงินหมื่นนึงเดินผ่านอีกคนก็มีเงินหมื่นนึง10คนก็แสนนึงเห็นเดินผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่คุณวราวิทย์เป็นร้านโชห่วยแล้วก็ไม่ยอมลงทะเบียนอย่างนี้เหรอเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่สูญเสียไปซึ่งเม็ดเงินลงไปจำนวนเยอะลงไปจำนวนภายในแค่6เดือนนะครับเราคาดหวังว่าร้านเกือบทุกร้านแหละครับจะตักตวงโอกาสตรงนี้ด้วยเงื่อนไขด้วยแรงจูงใจคิดว่าจะดึงคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบของเราได้ใช่ใช่ใช่เพราะผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญว่าตัวเม็ดเงินเนี่ยมันต้องใหญ่พอที่จะเกิดการแรงจูงใจทำให้คนมาเข้าร่วมครับครับตัวร้านค้าเนี่ยยังไงก็ต้องลงทะเบียนเพราะว่าต้องเหมือนกับเป็นผู้รับใช่ระบบมันจะไม่เหมือนกับคนใช้ปกติถูกไหมใช่ใช่มันจะต่างกันตรงนี้ใช่ใช่ส่วนคนใช้ปกติเนี่ยก็ในเมื่อรัฐบาลไม่ได้ใช้เป๋าตังค์แล้วจะไปพัฒนาเป็นซูเปอร์แอปเป็นแอปใหม่ขึ้นมาจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตกลงคนใช้คิดว่าต้องลงทะเบียนไหมโดยทางเทคนิคยืนยันตัวตนโอเคก็เหมือนกับตอนสมัครเป๋าตังค์อย่าใช้คำว่าลงทะเบียนเดี๋ยวใช้คำว่ายืนยันตัวตนนะฮะยืนยันว่าคุณเป็นคนนี้เป็นคนนี้จริงอะไรต่างๆในแอปอาจจะมีระบบแบบให้ดูหน้าให้เอียงซ้ายเอียงขวาเวลาจะใช้กรอกข้อมูลของตัวเองเข้าไปแค่นั้นใช่ไม่เชิงเรียกว่าการลงทะเบียนแล้วกันเรียกว่าเป็นการยืนยันตัวตนดีกว่ายืนยันตัวตนส่วนร้านค้าก็ต้องไปลงทะเบียนเพื่อจะเป็นผู้รับใช่นะเวลาใช้ก็คือจากแอปสู่แอปได้เลยครับใช่ไหมครับผู้ใช้กับผู้รับถูกต้องตอนที่ตอนก่อนหน้านั้นเคยบอกว่าถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีแอปพลิเคชันใช้ไม่เป็นเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีมือถืออาจจะเป็นลักษณะของการให้เป็นบัตรอะไรแล้วอาจจะมี QR โค้ดอะไรเนี่ยนะตอนนี้คิดตกผลึกหรือยังว่าสำหรับคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีควรจะทำยังไงยังมีกระบวนการนั้นอยู่ครับใช้บัตรประชาชนควบคู่กับ QR โค้ดคือเขาจะมีบัตรของตัวเองใช่ไม่ใช่บัตรใช้บัตรประชาชนคู่กับโค้ดที่จะได้รับจากการไปศูนย์บริการภาครัฐต่างเขาอาจจะต้องไปเดินไปหาศูนย์บริการภาครัฐเพื่อออก QR code หรือออกโค้ดตรงนี้เพื่อให้มันสะท้อนเป็น QR code ประจำของตัวเขาเองใช่ๆๆหรืออาจจะเป็นโค้ดอาจจะเป็น QR code หรือโค้ดเงี้ยฮะอ๋อซึ่งเวลาถ้าเขาจะไปใช้เขาก็ยื่นบัตรประชาชนพร้อมกับตัวโค้ดของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ตัวร้านค้าก็อาจจะมีเครื่องมือในการสแกนแล้วก็หักใช่เข้าไปถูกไหมครับแต่อันนี้คือก็เรียนอย่างนี้ครับไม่เป็นสิ่งที่ปรารถนาแล้วกันนะครับในเรื่องของการที่เราต้องการให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีคนเข้าถึงระบบการชำระเงินนะครับก็
จุดประสงค์อีกจุดประสงค์หนึ่งของโครงการนี้คือดึงคนเข้ามาอยู่ในระบบการชำระเงินใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนให้คนเข้าสู่ระบบเข้าสู่เทคโนโลยีมากขึ้นก็คือเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้กับประชาชนด้วยใช่ใช่โดยใช้แรงจูงใจเรื่องโครงการของภาครัฐนี่แหละซึ่งเป็นจำนวนเงินเยอะแล้วก็คิดว่าคนเกือบทุกคนที่มีสิทธิ์ก็จะใช้จนเกือบหมดละคือถ้าอยู่เฉยๆบอกให้คนเข้ามาใครจะเข้ามีเทคโนโลยีมันไม่เข้าใช่แต่พอมีแรงจูงใจแล้วก็โอเคแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช้เลยเราก็พอมีช่องทางให้คุณนะแต่มันอาจจะซับซ้อนยุ่งยากต้องไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้มันจะเป็นตัวยอมรับว่ายุ่งยากกว่าใช่มันจะเป็นตัวบีบให้คุณต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วคุณต้องมีโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ต้องแรงก็ได้เนี่ยนะใช้แบบราคาถูกก็ได้ใช้แอปพลิเคชันเป็นใช่ว่าต่อไปหลังจากนี้รัฐบาลจะมีโครงการอะไรที่จะต้องใช้พื้นฐานทางดิจิตอลเนี่ยครับมันจะง่ายเลยมันจะง่ายเลยเพราะเรามีคนเข้ามาในระบบจำนวนมากนะอันนี้แอบเสียดายอยู่นิดนึงการที่เราต้องตัดคนรวยทิ้งเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนรวยไม่เข้ามาอยู่ในระบบนี้นะและการที่การจะพัฒนาของภาครัฐมีคนรวยจำนวนมากยังใช้แอปโอนเงินไม่เป็นก็มีด้วยแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในตัวแอปพลิเคชันตัวใหม่ตัวนี้เพราะเขาไม่มีสิทธิ์ซึ่งเราไม่อยากทำจริงๆอ่ะเราอยากให้ทุกคนเพราะว่าเจตนาของโครงการนี้หนึ่งคือการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่สองคือการดึงคนเข้ามาอยู่ในไอ้ดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เผื่อวันข้างหน้ามันจะมีโครงการอะไรที่ต้องใช้แอปอีกเนี่ยมันก็ต้องมีแรงจูงใจให้คนรวยที่ถูกตัดออกไปเข้ามาใช้ใช่แอปเสียดายเหมือนกันตรงนี้แต่ถอยกันคนละก้าวซูเปอร์แอปจะเป็นเรื่องของกระทรวงดีใช่กระทรวงดีจะทำงานกับดีจีเอนะครับเขาจะตอบตรงนี้ได้ดีเขาประเมินค่าใช้จ่ายหลังบ้านไหมว่าการพัฒนาซูเปอร์แอปตัวนี้มันจะต้องเสียงบประมาณอะไรยังไงเท่าไหร่ได้มีการพูดคุยกันแต่ไม่อยู่ในตัวเลขที่ significant อะไรหรือมีนัยยะสำคัญอะไรนะครับเป็นไม่เท่าไหร่เลยไม่ได้ต้องใช้งบประมาณสูงน้อยมากครับแต่ผมให้เขาเป็นคนเปิดเผยดีกว่าเขามั่นใจขนาดไหนว่าถึงเวลามันจะรองรับระบบการทำธุรกรรมทางการเงินที่พร้อมๆคืออย่างนึกภาพวันแรกเนี่ย คนต้องตื่นตัวมากโดยธรรมชาติเลยนะแม้ว่าเราจะมีเวลา6เดือนก็ตามแต่ถ้าคนอยากจะใช้เนี่ยก็อาจจะใช้พร้อมๆกันตั้งแต่วินาทีแรกเลยแล้วเราก็เคยมีประสบการณ์ถ้าพูดกันตามตรงเป๋าตังค์เนี่ยกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ทำไปแก้ไปเหมือนกันเพราะเราไม่เคยมีธุรกรรมใหญ่ขนาดนี้พร้อมๆกันถูกไหมครับครับเขามั่นใจขนาดไหนกระทรวงดีเรียนอย่างนี้ครับคำว่าซูเปอร์แอปคำว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่แรกมีอยู่บางช่วงที่กลับมาใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวเดิมเพราะต้องการความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นความคิดที่ออกมาใหม่เมื่อวานไหมไม่ใช่มันเป็นการสิ่งที่ถูกวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความคืบหน้ามีการดำเนินการอยู่มันไม่ใช่ว่านับจากเวลาเมื่อวานที่คุณแถลงแล้วแล้วก็มีเวลาเหลือแค่ถึงปลายปีไตรมาสที่4ไม่ใช่ก็ยังเป็นโครงความคิดเดิมใช่ Digital ถึงเวลาแค่เคาะปุ๊บเนี่ยลงมือปฏิบัติตามแผนที่ใช่ที่วางเอาไว้แล้วคุยกันไว้เบื้องต้นไกลแล้วครับตั้งแต่หลังจากจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆเลยด้วยซ้ำใช่ไหมตั้งแต่ที่เราออกแบบนโยบายด้วยซ้ำว่ามันจะออกแบบทีมหลังบ้านก็คิดกันไว้แล้วว่าจะทำแบบนี้ใช่ใช่อยู่ที่ว่าทางนโยบายตัดสินใจยังไงใช่ซึ่งก็ต้องยอมรับมีบางช่วงที่เรากลับไปใช้แอปพลิเคชันเดิมๆย้อนกลับมาเรื่องแหล่งที่มานิดเดียวคือพอเรากู้ทั้ง6768มาตรา28ก็มีข้อกังวลว่าแล้วต่อไปถ้ารัฐบาลจะไปทำโครงการอื่นๆหรือเราก็ไม่รู้มันจะมีเหตุฉุกเฉินอะไรแกปช่องว่างทางการคลังที่มันจะพอเอาไปใช้ได้เนี่ยมันจะทำให้เสียโอกาสกับโครงการอื่นไปหมดเลยเพราะมาทุ่มแค่โครงการนี้โครงการเดียวคุณภาภูมิคิดยังไงโอเคอันนี้เรามองณเวลาไทม์เท่ากับศูนย์มองณเวลาที่เงินลงไปในระบบเศรษฐกิจนะฮะแต่ถ้ามุดมองกว้างกว่านั้นเงินที่ลงไปในระบบเศรษฐกิจสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันคือการไปขยายขนาดเศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นคนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการผลิตอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนั่นนำสู่ GDP ที่ใหญ่ขึ้น GDP ที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงรายได้จัดเก็บภาษีของรัฐที่เพิ่มขึ้นต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราใช้งบประมาณตรงส่วนนี้แล้วหายไปเปล่ามันไปเพิ่มขนาดเศรษฐกิจมันไปเพิ่มรายได้ของการจัดเก็บมันไปเพิ่ม fiscal space ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้มองว่ามันเป็น return ของสิ่งที่เราลงไปไม่ใช่ลงไปแล้วหายแล้วเรามองแค่นั้นไม่ใช่พอมันไปสร้างผลตอบแทนกลับมาไอ้ความจำเป็นที่จะให้รัฐต้องอัดเงินเข้าไปในโครงการอื่นๆอีกเนี่ยมันก็อาจจะลดลงถูกไหมด้วยเพราะมันได้ผลจากไอ้ตัวนี้ด้วยแล้วก็การที่เศรษฐกิจขยายตัวนั่นหมายถึงรายได้ของการจัดเก็บก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย fiscal space ก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมองในระยะยาวว่าลงวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคืออะไรอะไรอะไรบ้างไม่ใช่มองแค่
ตัวณเวลาไทม์เท่ากับศูนย์เนี่ยว่าใส่ลงไปเสร็จจบหายไปเลยอะไรไม่ใช่อันนั้นเป็นการมองที่สั้นตัวเลข GDP ที่คาดหวัง 1.2 ถึง 1.8 ถ้าสูงสุดคือ 1.8 ใช่ไหมครับใช่ครับมันจะแค่ปีเดียวหรือเปล่าเห็นมาเป็นคลื่นแล้วก็สงบไปปีถัดไปก็ลงไปเหมือนเดิมโอเคอันนั้นเราใช้วิธีคิดแบบสมัยเก่าที่ใส่เงินลงไปน้อยๆกระตุ้นแค่การบริโภคต่างกันนะฮะการใส่เงินจำนวนน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นแค่การบริโภคนะครับคนแค่เอาไปซื้อจับจ่ายใช้สอยเล็กๆร้านค้าก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องผลิตเพิ่มต้องจ้างงานเพิ่มขนาดเศรษฐกิจดีโมเมนตัมทางเศรษฐกิจก็ไม่เกิดนะครับแต่ส่วนเนี้ยสิ่งที่เราใส่ลงไปเม็ดใหญ่ลงไปในช่วงเวลาจำกัดลงไปทุกชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเราคาดหวังเกิดโมเมนตัมทางเศรษฐกิจเกิดการจ้างงานเกิดการผลิตต่างๆเพราะฉะนั้นเรากระตุ้นฝั่งดีมานด์แล้วเราคาดหวังว่ามันเชื่อมไปฝั่งซัพพลายหรือฝั่งการผลิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตุ้มเดียวแล้วหมดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาในอดีตลงไปฝั่งดีมานด์แล้วจบอันนี้เราดีมานด์แล้วเชื่อมไปฝั่งซัพพลายเหมือนพอกระตุ้นให้คนผลิตพอผลิตแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วเขาก็ต้องผลิตต่อไปด้วยแม้ว่าจะไม่มีเงิน 500,000 นี้ของรัฐบาลในปีถัดๆไปนะแต่ว่ามันโตแล้วขนาดเศรษฐกิจมันหนาขึ้นมันใหญ่ขึ้นและที่สำคัญที่คนชอบไม่พูดถึงนั่นคือเรื่องของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจซึ่งผมให้ความสำคัญนะโมเมนตัมทางเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการที่รัฐบาลส่งสัญญาณว่ารัฐบาลเหยียบคันเร่งละอันนี้มันนำมาสู่การลงทุนอะไรต่างๆแอบเสียดายที่นโยบายทางการเงินไม่ส่งสัญญาณในมิติเดียวกันเรื่องดอกเบี้ยใช่แอบเสียดายถ้ามันไปทั้งสองขามันจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ดีแล้วถ้ามันไปเร็วกว่านี้หมายถึงว่าถ้าดิจิตอลวอลเล็ตได้ออกเร็วกว่านี้ก็จะดีกว่านี้ครับผลตอบแทนก็จะกลับมาเร็วมากขึ้นถูกต้องคุณเผ่าภูมิยังคงมั่นใจไหมว่าจะได้เฉลี่ย4ปี 5% เหมือนกับตอนที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงก็มีความมั่นใจครับก็สิ่งที่เราหาเสียงก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้ได้นะครับก็ยอมรับมีวัตถุประสงค์มีข้อจำกัดมีอุปสรรคต่างๆการที่ดิจิตอลวอลเล็ตเลื่อนช้าไปเนี่ยก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วกันผมบอกอย่างนี้การที่มีกระแสคัดค้านมีอะไรต่างๆก็โอเคก็อาจจะเป็นข้อดีนะทำให้เรากลับมานั่งทบทวนคิดว่าโอเคเราต้องถัดเกลาวัตถุประสงค์ให้มันดียิ่งขึ้นตอบสนองยิ่งขึ้นใช้แหล่งเงินที่ทุกฝ่ายยอมรับจริงๆอะไรต่างๆก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับผสมกันไปอ่ะก็รอก็อย่างที่บอกว่ายืนยันว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วครั้งนี้ไม่มีครับเรื่องจะเข้าครม.ภายในเดือนนี้ครับครับถ้ามันเดินไปตามนี้ก็คงจะต้องประเมินผลกันในวันที่เริ่มใช้ระหว่างใช้หรือว่าจบแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวเลขมันจะเป็นอย่างที่ทางรัฐบาลบอกหรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเผ่าภูมิครับยินดีไม่แน่ใจว่าคุยกันครั้งหน้าจะแนะนำในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วหรือเปล่าอ๋อนั่นข่าวลือครับขอบคุณคุณเผ่าภูมิที่มาคุยกันครับพบกันในคมชัดลึกพรุ่งนี้ครับ15:45 น.วันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ